เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับผมในเซอร์คิโลอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการทำเควสที่จะไปยังอีกฉากจบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฉากจบมังกรคืนถิ่นเนาะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็มาที่ตรงนี้ฮะในเขตวาเซนโปจิเรามาหามิโกะนะเนี่ยฮะมิโกะนี่ก็คือตัวที่เราจะทำเควสเนาะようこそおいでくださいましたโอเคครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเควสอะไรนะあなたの行く末ก็ก่อนอื่นเลยครับเราก็ต้องไปที่นี่ก่อนครับไปเตรียมของก่อนโอเคเดินทางผ่านเทวรูปบ้านไปเตรียมการไปที่วัดเซโปจิครับในเขตวัดเนาะไปเตรียมของก่อนเตรียมของที่จะใช้ทำเควสในส่วนนี้เนาะสิ่งแรกเลยครับให้เรามาที่นี่ฮะลงไปทางนี้ในเขตวัดใช่ไหมลงมาแล้วก็ลงน้ำไปครับตรงนี้จะมีหนังสืออยู่ฮะหนังสือให้เราเก็บอยู่เป็นหนังสือที่เอาไว้ทำเควสในส่วนนี้เนาะซึ่งคัมภีร์นางาทาบิเคียวสมุนไพรรางวัลแมลงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยภาษาไทยมันไม่มีบอกเนาะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างเหมือนมันจะบักยังไงก็ไม่รู้ขอไปดูในคีย์ไอเทมแล้วกันครับว่ามันจะมีบอกไหมโอเคเนี่ยฮะไม่มีบอกนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำเควสนี้นะฮะเอาละต่อไปก็กลับไปตรงส่วนนี้ฮะเราจะกลับไปที่วิหารเอกไม่ใช่สิตำหนักในเนาะเราจะกลับไปที่ตำหนักในอีกครั้งนึงเพราะเราเก็บหนังสือมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับมาคุยกับมิโกะโนชิโนบิようこそおいでโอเคแล้วก็มอบหนังสือที่เราเก็บมาจากตะกี้นี่ครับให้เขาไป受け取れそれはお主に渡してくれと書かれていたありがとうございます受け取りますどうした私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。โอเคครับต่อไปก็กดรับข้าวมาครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้またก็ยังรับข้าวไม่ได้ใช่ไหมあなたの行く末にเราก็จะทำการกินข้าวของเธอไปนะฮะโอเคกินข้าวของเธอไปปุ๊บใช่ไหมโอเคเราจะกลับมาอีกรอบนึงเนาะไปเตรียมของที่จำเป็นก่อนเอาละงั้นก็อย่างแรกครับให้เราไปที่ทุดงวัดนะฮะตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ฮะพอมาถึงตรงนี้ให้เราหันหลังครับแล้วก็กระโดดมาทางนี้ฮะโอเคเราต้องไปเตรียมของกันนิดนึงฮะการที่จะทำเควสนี้ก็อย่างแรกเลยครับมาที่พ่อค้าคนนี้ครับแล้วก็ซื้อลูกพับไปฮะลูกพับจะอยู่กับพ่อค้าคนนี้นะ2ลูกก็ซื้อไปครับพอซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปที่นี่ฮะไปที่ในเขตวัดอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อพี่จะไปเก็บลูกพับอีกประมาณ2ลูกซึ่งอยู่ในเขตแถวๆเขตวัดตรงโซนของต้นไม้เนาะโอเคเอาละครับเอาละมาถึงเขตวัดอีกรอบหนึ่งละเราต้องลงไปเนาะตรงนี้ไปตามทางครับตรงนี้แล้วมันจะมีไอ้นี่ให้คอยมันจะมีทางลงไปเก็บลูกพวกลูกพับอะฮะลูกพับจะอยู่แถวๆนี้ตุ๊กแกเห็น
นี่ฮะลูกพับจะอยู่แถวๆนี้จะมีลูกพับอยู่ตรงนี้อันใครขอช่วยนิดนึงครับเนี่ยลูกพับจะอยู่แถวๆนี้ฮะลูกหนึ่งซึ่งผมก็น่าจะเก็บไปแล้วล่ะจะมีอยู่ทั้งหมด4ลูกเนาะเอ้ยไม่มีอยู่2ลูกครับคือจะพกพา2ลูกแล้วก็เก็บจากแถวๆนี้อีก2ลูกเยอะมากครับน่าหลับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปก็ตรงนี้มั้งจากข้างล่างแล้วก็จะมีข้างบนอีกอันนึงครับซึ่งผมก็คิดว่าผมน่าจะเก็บไปละโอเคก็จะอยู่ในแถบเขตวัดนี่แหละไม่ได้อยู่ไกลหรอกประมาณนั้นแน่น่าจะอยู่แถวๆนี้ฮะโอเคก็พอเก็บไปแล้วปุ๊บใช่ไหมก็ให้เรากลับไปที่สัตย่าอีกทีนึงฮะต้องเตรียมของไม้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคต่อไปก็จะไปในส่วนของนี่ฮะเดินทางผ่านเทวรูปมารมาที่ตรงเขตวัดโซนแรกเลยวัดเซมโปจิโซนแรกเลยเราจะมาทำเควสของโคทาโร่ต่อเนาะซึ่งการที่จะทำเควสของโคทาโร่นี้มันจะมีให้2ทางเลือกคือให้เลือกเป็นใช้ไอ้นี่ฮะกังหันสีขาวแล้วก็กังหันสีแดงขาวซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บมาแล้วเนาะกังหันสีแดงขาวโอเคไม่สีขาวดิเขาต้องการสีขาวแล้วก็มอบสีขาวให้เขาครับซึ่งสีขาวเขาเรียกว่าโอ้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 そうか。オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた。なんだ。オラを神隠ししちゃ。なんだ。オラ、実は知って坊様たちが言っていた。何よ。神隠しした先、皆のも何せ。なあ。ก็เนี่ยแหละฮะ。およ、それ。พอเรามอบกังหันสีขาวให้เขาเขาก็จะบอกให้เราลักพาตัวเขาไปหน่อยซึ่งวิธีการลักพาตัวครับเราจำเป็นต้องใช้พัดเนาะเนี่ยฮะเปลี่ยนเป็นพัดแล้วก็เรียบร้อยครับตามนั้นโอเคพอจัดการตรงส่วนนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปหาเขาที่เนี่ยฮะระเบียงลวงตาเนาะก็กลับวัดอีกรอบหนึ่งกลับจุดเซฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็วาร์ปไปที่ระเบียงลวงตาในตำหนักไหนเนาะเพื่อจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเราเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วค่อยว่ากันไปที่นี่ฮะตำหนักไหนเนาะพอเรามาที่ตำหนักไหนแล้วนะฮะให้เรามาที่นี่ฮะระเบียงหลวงตาเนาะโอเคเนี่ยฮะเราก็จะเจอครับคนที่เควสของโคทาโร่เนาะいやいやそんなことはないですよあの人は目つきは確かにいいとは言えねえですだけどもとてもいいお人です。おい。ん？おお、あんたか。よく来てくれたな。ほら、みんな、忍びさんも来てくれましたよ。ああ、巫女様たち、ちゃんと挨拶しなきゃ。ん？ああ、そうか。忍びさんには見えないか。オチの巫女たちか。そうさ。見えないけれどもいるんだよ。みんな
可愛い子たちじゃ。さて、あんたには礼を言わなきゃなんねえな。こいつを受け取ってくんろ。ก็โอเคครับเราก็จะได้รูปภาพของทาโร่มาเนาะซึ่งเนี่ยพอเราทำเควสนี้ปุ๊บทาโร่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะมาเพื่อที่จะดูแลองค์ชายที่เขาสิ้นพระชนม์ไปแล้วแล้วมาอยู่ในระเบียงหลวงตาแห่งนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปก็เราได้ลูกพับมาพอสมควรแล้วหลังจากนั้นการที่จะทำให้เกิดอีเวนต์ในการที่จะทำเควสเพื่อที่จะทำเควสไอ้นี่นะฮะให้ไปสู่ฉากจบอีกแบบหนึ่งก็คือการที่มาที่นี่ครับมิโกะโนชิโนะ ようこそおいで。เราต้องมารับข้าวนะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่รับข้าวตอนนี้ยังไม่ได้รับข้าวเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมให้เรามาทำตรงนี้ฮะหยุดพักแล้วก็วิ่งไปใหม่ครับมารับข้าวรับข้าวนั่นแหละฮะถ้ายังไม่ได้ก็วิ่งไปหยุดรอใหม่ครับพอเรารับข้าวกับมิโกะประมาณ 2-3 รอบนะฮะเขาก็จะเกิดอาการไอเนาะถ้าเขาเกิดอาการไอใช่ไหมเราก็จะสามารถให้ลูกพับเขาได้ครับแต่ว่าไอตรงนี้ต้องทำหลายรอบนิดนึงเนาะโอเคไม่รู้ว่าสักกี่รอบเหมือนกันแล้วก็ยังรับข้าวไม่ได้เนาะหรือว่าที่รับไปข้าวไม่ได้เพราะว่ายังใช้ไม่หมดอ่ะอย่าใช้ให้หมดแล้วกันโอเคใช้ให้หมดไปครับถ้าเกิดเราใช้หมดต้องใช้ข้าวให้หมดนะฮะถึงจะไอ้นี่ได้ข้าวถึงจะมีข้าวมาให้เราเนาะอาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคมิโกะโนชิโนะようこそすみませんお米がまたก็ยังไม่ได้อยู่นะฮะさようならあなたの行くก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ไปหาองค์ชายสักครู่ครับอาจจะต้องไปหาองค์ชายก่อนไปหาองค์ชายครับต้องไปคุยกับองค์ชายก่อนให้เกิดเนื้อเรื่องให้แบบว่าเคลียร์เนื้อเรื่องไปส่วนหนึ่งจนถึงตอนช่วงที่เราจะไปทะเลหมอกเซนเคียวเนาะอาจจะต้องให้องค์ชายสั่งให้เราไปทะเลหมอกเซนเคียวก่อนโอเคครับงั้นเราก็มาคุยกับองค์ชายครับโอคามิโอเซนเคียวฮอยมาซุวะโซนาตะกะคาโอริโนโซนาตะวะเรียบร้อยครับโอคามิโอはいまずはそのイワトのギュโอเคครับแล้วก็กลับไปหามิโกะนะฮะมิโกะที่อยู่ในตำหนักในนะครับเราจะต้องเอาข้าวจากเขาให้ได้ครับนั่นแหละคือประเด็นหลักของเราเนาะมิโกะโนชิโนะようこそรับข้าวมาให้ครับนี่ครับได้ข้าวแล้วครับซาโอโฮโจวะนี่ฮะพอเราได้ข้าวมาปุ๊บใช่ไหมโอโกเมวะมาตะก็สิ่งที่เราจะเอาข้าวไปใช้ก็คือเราจะเอาไปใช้กับยายแก่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเจอยายแก่แล้วกันเนาะเพราะว่าการให้ข้าวกับยายแก่จะเป็นการอันนี้ฮะก็ไปที่ถ้ำโพสัตว์แล้วกันการให้ข้าวกับยายแก่เขาจะบอกใบ้วิธีการเอาของที่จำเป็นในการทำเควสนี้นะฮะใช่หรือถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วเราไม่ต้องให้ก็ได้ครับเราอันนี้เลยเราก็กินเองแล้วเราก็กดเนี่ยฮะเขาบอกชี้ถ้ามึงผิดค่ะเข้าไปในรังขโมยลูกพับแห้งมาเ
ก็เนี่ยฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องลำบากถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเราก็ให้ข้าวยายแก่ไปโอ้โอ้ありがとう欲しがきをするならば猿回し猿踊る欲しがきを欲するなら猿を踊らすก็เขาก็จะใบ้ครับว่าให้เล่นละครลิงให้ลิงระบำเนาะก็ประมาณนั้นครับนี่เป็นคำใบ้ในการที่จะไปเอาลูกผับแห้งเนาะซึ่งผมยังจะไม่ไปเอาตอนนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ตำหนักนายอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปรับข้าวอีกครั้งนะครับเราต้องรับข้าวเรื่อยๆจนกว่ามิโกะเขาจะไอเนาะตอนนี้หลับเนาะมิโกะหลับครับมิโกะ no shinobi お待ちしていますก็บอกกำลังรอเราอยู่พอดีเลยครับお米をどうぞ包丁をก็เนี่ยฮะได้ข้าวมาอีกแล้วฮะはいしっかりかพอเราได้ข้าวมาปุ๊บก็เราก็สามารถจะกินได้เลยก็ได้ครับจะกินเลยก็ได้หรือจะเอาไปให้คุณยายอีกที่นึงก็ได้ซึ่งอีกที่หนึ่งก็จะไปอยู่ในวัดเซมโปจิเนี่ยแหละฮะเขาก็จะบอกใบ้เนาะว่าจะทำยังไงเราถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ซึ่งผมก็จะไม่ไปแล้วกันในเมื่อรู้อยู่แล้วเราก็กินไปครับกินแล้วก็นั่งหยุดพักแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งครับมาคุยกับเนี่ยฮะพอมิโกะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มแบบไอหอบแคกๆอย่างนี้巫女の忍び、よく。どうした？大事ありません。それより今、お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいもん。では。柿を柿を食べたいです。わかった。ก็โอเคครับคราวนี้เขาก็จะต้องการลูกผับนะครับซึ่งมิโกะ no shinobi เราก็ได้เตรียมลูกผับมาไว้แล้วเนาะที่ผมบอกไปว่ามีจุดเก็บตรงนู้นแล้วก็ซื้อจากพ่อค้าแล้วก็มอบลูกผับให้เขาไปครับまことに取ってきてくださったのですね。くえ。はい。いただきます。甘くて美味しいです。そうか。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。เขาก็จะมอบข้าวให้เราอีกรอบนึงนะครับ。いただいた柿のおかげで、よければ留飲の巫女にも差し上げてください。わかった。โอเคครับเขาก็จะให้ข้าวมาครับหลังจากที่เรามอบลูกผับให้แล้วเขาก็จะให้ผ้าที่เอาไปมอบให้องค์ชายด้วยครับซึ่งในเมื่อเขาต้องการให้เราเอาไปมอบให้องค์ชายเราก็จะไปนะครับเอาข้าวนี้ไปให้องค์ชายด้วยเนาะแล้วองค์ชายเขาก็จะทำข้าวทำขนมเป็นขนมโอฮังอิมาให้เรากินเรื่อยๆเนาะหลังจากที่เราไปพบองค์ชายเขาก็จะให้มา1เม็ด1เม็ดคุณสมบัติก็จะเพิ่มบัฟให้เราหลายๆอย่างเนาะก็ตามนั้นครับก็ก่อนอื่นเลยก็เอามาให้ก่อนมอดตะกะฮอยอะซุคุเรครับมอบข้าวให้ทาคุโร่ครับโคเมฮอยเซนโปจิโนมิซอกะยอกิโคเมโตมิเอรุคามุโตะคามุโอคามิโอคุนันเดならばよし良いものก็นี่แหละฮะองชายก็จะทำของกินให้เราครับいただいたお米でその良いものก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าจะได้ของดียังไงก็กดอันนี้แล้วกันฮะกดหยุดพักตรงนี้ฮะแล้วเราก็เข้าไปคุยใหม่ครับさนี่ฮะเขาก็จะให้โอฮะฮังอิมาเนาะ
ก็คือเป็นข้าวที่จะเพิ่มเลือดช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ช่วยทำให้เราอึดขึ้นประมาณนั้นคือโดนเบาลงแล้วก็ไอ้ค่าความแข็งแกร่งค่าเหลืองๆมันก็ขึ้นช้าลงด้วยประมาณนั้นครับこれはおはぎ先方寺の巫女殿にいたさ遠慮はいらก็เขาบอกให้เรากินเราก็กินแล้วกันเนาะกินให้ท่านหน่อยโอเคกินครับเงียบไปครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องต่อแล้วเราก็คุยต่อครับโอคามิโอวัตเตอะโอซานะกิโคโรからฮิราตะのお屋敷でもよくいずれいとまができเขาบอกว่าสักวันนึงก็จะเปิดโรงน้ำชาแล้วเพราะทำขนมอร่อยเอาละครับส่วนนี้ก็จบไปก็เราก็กลับไปหามิโกะอีกรอบหนึ่งเนาะต้องเรียกว่าองค์หญิงใช่ไหมเราต้องกลับไปหาองค์หญิงอีกรอบหนึ่งดูให้แน่ใจครับว่าเรามีข้าวอยู่ไหมถ้าเรามีข้าวอยู่ให้เรากินให้เรียบร้อยครับเราต้องไม่มีข้าวอยู่ครับเขาถึงจะให้ข้าวเรามาเนาะมิโกะนี่お米を渡していただきました。これはお米を渡していただきました。これはお米を渡していただきました。まあ、留院の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。そしてとてもうまかった。それは良かったです。ああ、そうか。留院の巫女もまた。人なのですね。なんとは当たり前のことか。不思立ちもきっと、ゆえに迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びよ、一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名は、なんと。九郎様だ。九郎様。とても良い響き。いつかお会いしたいものです。ก็นี่ก็เป็นการเริ่มเควสแล้วนะฮะคือหลังจากที่ทำให้องค์หญิงรู้จักองค์ชายชื่อขององค์ชายเนาะมิโกะโนชิโนบิโอต่อไปก็รับข้าวครับすみませんお米がまだまだก็เกิดตอนนี้ยังไม่ได้ข้าวแล้วก็มอบลูกพับให้ครับเอาลูกพับของทาโร่ให้แล้วกันครับปึ๊บคุกิโดคุはい、いただきます。はあ、これはどうした？素晴らしく甘うございます。柿とはまさしく赤き宝玉なり。โอเคครับเรียบร้อยครับ。さようならあなたのゆっพอให้ลูกพับเสร็จปุ๊บเราก็หยุดพักสักรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้มิโกะผลิตข้าวเนาะโอเคเรียบร้อยมาแต่ว่ามิโกะหายไปแล้วครับเราให้ลูกพับไปมิโกะหายไปแล้วถ้าเกิดเราเห็นมิโกะไม่อยู่ใช่ไหมก็ให้เราไปที่ระเบียงหลวงป่าครับไประเบียงหลวงป่าครับโอเคครับมาถึงระเบียงลวงตาแล้วครับเราก็คุยกับ私はあの方たちを失いたくないけれど留院をお返しする道それを選べば皆と別れることになるかもしれませんそう言ってくれるのですね。いいえ、みな。あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい。ニコの忍び。いらしていたのですね。おかげで友達と深く。語らうことができました。オチの巫女たちか。はい。それで、あなたにお伝えしたいことがあります。留院を立つのではなく、あるべき場所に
お返しする道について。留飲を返す。そうです。留飲は故郷を放たれこの日の元に流れ着いたもの、あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとするものが絶えぬのでしょう。留飲や留飲に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かなことを知る者は先方商人ならば、あるいはそれは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか、体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだこれは。伏し立ちとはまた異なる道、ゆえに無理にとは申しません。もし留飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけのでしょうか。考えておこう。ก็โอเคครับเขาก็จะบอกว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับนอกจากตัดอมรณาแล้วก็คือการพาสายเลือดมังกรกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ทางทิศตะวันตกเนาะเป็นส่วนของที่อยู่ของมังกรเทพซึ่งตรงส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการปูทางไปสู่ภาค2หรือ DLC ก็เป็นได้ครับเอาละต่อไปก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เราไปที่ถ้ำของวัดเซมโปจิใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่วิหารเอกตรงนี้แล้วใช่ไหมเรียกตำหนักไหนหรือวิหารเอกวะโอ้มีของด้วยเราก็ให้ออกไปทางนี้ฮะออกไปด้านหลังครับเพราะว่าที่มันอยู่ใกล้ๆนี้เองโอเคครับออกไปเลยเปิดประตูตรงนี้ครับโอเคมาถึงส่วนนี้แล้วเราต้องออกไปทางด้านหลังวัดนะครับมีของด้วยยังไงก็ต้องเก็บเห็นของเป็นไม่ได้เนี่ยฮะเราก็จะออกมาส่วนของหน้าวัดใช่ไหมให้เราวิ่งมาทางนี้ฮะวิ่งมาแล้วก็ออกไปทางด้านหลังของวัดครับเราจะวาร์ปมาก็ได้นะแต่ว่าวิ่งมากับวาร์ปมามันก็พอกันแหละครับก็อย่างนี้แล้วกันวิ่งมาแล้วกันโอเคตรงส่วนนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับไม่ยากมากเท่าไหร่โอเคโอเคใช่ไหมครับจะพาไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันเป็นทางเดียวกับที่ไปอันนี้แหละครับทางเดียวกับที่ไปเอาคำพีของวัดเซมโปจินะฮะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นออกไปถึงข้างนอกก็นี่แหละฮะมาเลยครับฟึบฟึบฟึบโดดลงมาครับแล้วก็ไปทางขวาเลี้ยวขวาเนาะแล้วก็ลอดถ้ำเหมือนเดิมครับเอาละครับมาถึงตรงส่วนนี้ละกระโดดขึ้นไปครับซึ่งที่เนี่ยฮะตอนแรกมันจะไม่มีของให้เราเก็บนะฮะเราต้องทำเควสก่อนเท่านั้นนะฮะถึงจะมีของถึงจะมีแบบเป็นไอเทมให้เราเก็บโอเคต้องได้ยินเรื่องจากมิโกะก่อนเนาะแล้วเขาถึงจะให้เราเก็บของชิ้นนี้นะฮะและของชิ้นนี้ก็คือหนังสือนั่นเองฮะเนี่ยคือพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าอยู่บนเขาวิธีการพาแต่เล่มมังกรกลับคืนสู่ถิ่นก็จะเป็นนางาทาบิเคียวสมุนไพรทินมังกรคำพิเกี่ยวกับการเดินทางสู่ความอย่างรู้ชั่วนิรันดร์การเดินทางของอมรณาอย่างข้าไม่มีที่สิ้นสุดพวกอมรณาติดอยู่กับการรอดกัดติดอยู่กับการรอคอยชั่วนิรันดร์ให้ของชายดื่มน้ำตาแข็งเหรอของมังกรจนหมดแล้วก็
ให้เปทานลูกพับอสรพิษ2ผลให้องค์ชายสถิตอยู่ในเปลชั่วชีวิตนิรันดร์แล้วก็เดินทางกลับไปที่มังกรถิ่นมังกรเนาะทางตะวันตกก็จะสำเร็จก็คือเราจะต้องไปหาลูกพับอสรพิษมาทั้ง2ผลเพื่อที่จะให้เปกินเนาะแล้วคนที่เป็นเปก็ตอนนี้เขายังไม่บอกใช่มั้ยแต่ก็น่าจะรู้กันอยู่แหละมันต้องมีคนที่เสียสละที่จะต้องเป็นเปเพื่อที่จะนำพาองค์ชายกลับคืนสู่ถิ่นมังกรนะครับเอาล่ะต่อไปก็กลับที่เดิมเลยฮะเอาล่ะครับก็กลับมาคุยกับมิโกะเหมือนเดิมเนาะมิโกะの忍びよもしや先方商人と会ってきていただけたのですか？死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを。拝見します。なるほど。蛇書きというものを二つ喰らえば。竜院の御子を治めるゆりかごとなれる。そうすれば竜院を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主、しかと読んだのだな。もちろんです。うん。私は越智の御子の。ただ一人の生き残り、生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば、二つの蛇書きをお持ちください。心当たりはあるのか？おそらくは、大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。สรุปว่าการที่จะไปเอาลูกพับอสรพิษครับตอนนี้ก็เขาก็จะให้เราไปเอาลูกพับอสรพิษ2ผลเนาะซึ่งก็คือตับหมูนั่นเองเอาละก็เดี๋ยวจะไปที่แรกเลยครับที่แรกก็จะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะอธิบายในส่วนวิธีการไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้กลับไปตรงส่วนแรกของวัดเซมโปจินะครับแล้วก็ให้เราลงมาตรงส่วนนี้ตรงนี้ฮะเดินลงมาเลยฮะตรงนี้จะมีตัวที่คอยชักว่าวให้เราอยู่นั่นแหละฮะซึ่งผมไอเนี้ยฮะผมชักใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมาชักว่าวให้เราซึ่งตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะใช้วิชาเชิดหุ่นนะวิชาเชิดหุ่นอันเนี้ยชักสะกดจิตไอตัวที่อยู่ตรงเนี้ยฮะซึ่งตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วสั่งให้มันชักว่าวไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นการไปที่ไอ้นี่ฮะไปตรงจุดที่จุดที่สามารถข้ามไปได้เนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันเนาะโอเคพอเจอคุณยายปุ๊บให้เรามองหาต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งต้นไม้ใหญ่จะอยู่ตรงข้างคุณยายตรงนี้โอเคพอเจอต้นไม้ใหญ่ปุ๊บก็ให้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ขอวิ่งฝ่าสักนิดหนึ่งว้ายวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยฮะกระโดดขึ้นมาครับกระโดดขึ้นมาตรงหลังคาแล้วก็กระโดดไปต่อครับอุ้ยโอ้ย ไอ้พวกนี้ดิขัดขวางเราเหลือเกินโอเคครับขึ้นมาตรงต้นไม้ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถปีนตรงว่าวตรงนั้นได้เนาะตามนั้นก็กระโดดไปที่ว่าวครับเราก็จะข้ามมาอีกฝั่งได้โอเคต่อไปก็ให้กระโดดมาทางจากที่มาทางนี้นะฮะให้เราไปทางขวาครับมันจะมีที่ให้เกาะอยู่ฮะเนี่ยเนี่ยฮะโอเคตรงนี้จะมีของอยู่นิดนึงเนาะผมก็จะแวะนิดนึงแล้วกันมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะฮะเหมือนจะเป็นแค่ที่เกาะเฉยๆเนาะไม่มีอะไรโอเคครับก็ไปต่อเลยไปทางนี้ฮะปุ๊บ
แล้วก็เกาะตรงนี้ให้ได้ครับโอเคเราจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งได้ครับว้ายกระโดดล่วงเอาใหม่กระโดดมาตรงนี้ฮะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็จะเจอถ้ำตรงส่วนนี้ฮะโอเคมาถึงละเนี่ยครับตรงที่ที่เราพาลักคูนมาส่งก็ตามนั้นครับมาถึงในส่วนนี้แล้วใช่ไหมให้เราเดินมาตรงระเบียงหุบนรกครับตรงส่วนนี้จะมีงูอยู่ครับเราสามารถล็อกเป้าได้ครับพอเราล็อกเป้าปุ๊บให้เรากระโดดลงไปเลยครับแล้วก็ทำการสังหารครับอีกทีนึงครับเราก็จะได้ลูกพับอสรพิษสดมานั่นเองนะครับตามนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือตรงสะพานขาดที่งูมันพังไปเนาะก็มีของให้เก็บนิดนึงก็มาเก็บครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเก็บไปงั้นแหละเนี่ยฮะมีของให้เก็บแค่นั้นละฮะไม่มีอะไรละโอเคต่อไปก็ให้เรากลับไปที่พระพุทธรูปเนาะเราได้ลูกพับอสรพิษมา1อันแล้วนะฮะเป็นลูกพับอสรพิษสดต่อไปก็จะเหลือลูกพับอสรพิษแห้งซึ่งที่ที่เราจะไปต่อไปก็คือตรงนี้ฮะเป็นหุบนรกแถวถ้ำโคสะนั่นเองนะครับโอเคมาถึงถ้ำโพสัตว์แล้วใช่ไหมคุณยายเขาก็ชี้แล้วครับบอกเขาบอกให้เล่นละครลิงใช่ไหมแล้วก็บอกไปตามบึงพิษซึ่งบึงพิษเราก็หาต่อไม้ก่อนนะฮะแล้วก็กระโดดลงไปครับแล้วก็ค่อยๆโหนไปฮะอย่ากระโดดลงไปเลยตายสูงเกินประมาณนั้นโอเคครับเอาละเราลงมาในส่วนของบึงพิษแล้วนะครับก็ให้สังเกตฝั่งขวาไว้เนาะปุ๊บเราก็กระโดดมาด้านหลังลิงครับนิดนึงอันนี้ไม่แค่อะไรนะผมแค่เนี่ยฮะมันจะมีลิงขาวอยู่ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรฮะเรากระโดดมาถึงส่วนนี้แล้วให้เราเลี้ยวขวาไปเลยฮะตอนนี้จะมีพ่อค้าอยู่คนหนึ่งครับเอาละซึ่งไอเทมของเขาก็จะเป็นนี่ฮะที่จำเป็นที่จะต้องซื้อมีแค่เนี้ยน้ำเต้างอขึ้นตะไคร้ซึ่งอันนี้จะเป็นน้ำเต้าที่ใช้แก้พิษเนาะบรรเทาอาการพิษประมาณนั้นเอาล่ะแวะพ่อค้าเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะไปเอาอสรพิษแห้งกันฮะลูกพับอสรพิษแห้งก็ให้เราไปที่นี่ฮะโอ้ลิงให้ตั้ง 1,200 ลิงโหดมากที่นี่จะมีผีที่อยู่ในกำแพงนะฮะก็ระวังนิดนึงแล้วก็พวกตุ๊กงตุ๊กแกเนาะตรงนี้ก็จะมีงูครับตรงงูนี้ไม่ต้องสนใจอะไรเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยติดพิษพวกนี้มันจะทำให้เราติดพิษเนาะแต่ก็ไม่อะไรเท่าไหร่ที่สำคัญคือเราสามารถไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะฆ่าตุ๊กแกแป๊บเก็บสิเออโอเคครับมาตรงส่วนนี้นะฮะโอเคครับมาแล้วต้องมุดมาเนาะตรงนี้ครับตรงนี้เราจะไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับเราต้องค่อยๆไปนิดนึงฮะตอนนี้จะมีลิงอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งเราจำเป็นต้องเชิดอุ่นนะครับเพื่อที่จะให้ลิงนั้นล่องูไปนะฮะงูที่เฝ้าอยู่หน้าสุสานเนาะเขาเรียกว่าอะไรสันเจ้าโอเคครับลิงไปแล้วครับลิงล่อแล้วครับงูสนใจงูไปแล้วครับพองูไปปุ๊บเราก็ไปครับตามนั้นก็จะมาถึงในส่วนนี้ครับ
เราก็จะได้ลูกพับอสรพิษตะแห้งมาอีกอันหนึ่งแล้วนะฮะแล้วงูก็จะปิดทางไม่ให้เราออกนะครับซึ่งเราก็จะสามารถออกได้แถวๆนี้มั้งสักครู่นะฮะหาทางออกให้เนี่ยฮะเจอละก็สามารถออกทางนี้ได้ครับสำหรับคนที่จะหาทางออกเนาะโอเคออกมามีของอยู่นิดนึงแวบอ้าวนี่วนๆกลับมาที่เดิมนี่ว่ะออกได้ออกได้เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยฮะดึงขึ้นไปต้องดึงตัวขึ้นไปนิดนึงโอเคแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้ฮะก้นบึ้งอาคินะเนาะก็ขอทำการอันนี้เลยแล้วกันวาร์ปไปหาท่านมิโกะเลยแล้วกันเพราะว่าเราได้ลูกพับอสรพิษมา2อันแล้วเนาะเอาล่ะต่อไปก็มอบลูกพับอสรพิษให้ครับこの赤き様確かに柿とはよく申したものですね誠に食らうのかもちろんですそうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょうただあなたの前でそれをするのははばかられます時を置いてまたおいでくださいก็เขาก็บอกเขาไม่อยากกินต่อหน้าเราเนาะเราก็กดจุดพักตรงนี้แล้วกันฮะแล้วค่อยมาใหม่แต่มารอบนี้เขาก็จะปิดประตูครับเราก็จะแอบฟังโอเคครับแอบฟังเรียบร้อยเราก็หยุดพักอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นการจบเควสที่จะทำให้พาองค์ชายไปขึ้นสู่ถิ่นได้เนาะเราก็จะได้ไอเทมอ่ะมิโกะโนชิโนบิโซโกะนิอิราชชารุโนเดสกะโอนุชิเมกะยาฮาริอิราชเตคุดาซัตตะโนเดสเนมิโกะโนชิโนบิโย私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これは。ひんやりと氷室のようでございましょう。だから、ほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。โอเคครับเราก็จะได้อสุน้ำแข็งน้ำตาที่หลั่งออกจากองค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยที่กลายเป็นเปเกิดการเย็นเป็นน้ำแข็งจนเป็นเช่นนี้หากนำน้ำตามังกรและอสุน้ำแข็งนี้ให้คุโร่ดื่มพร้อมกันก็จะสามารถประกอบพิธีไกวเปได้น้ำตามังกรที่เย็นเฉียบหมายถึงสิ่งนี้นั่นเองโคริน้ำตาก็มูชิยะฮัยโอซระคุวะทเมทายริวโนน้ำตากะซัสโนวะ竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかとさすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことが叶うでしょうโอเคครับก็เราก็จะได้ไอเทมในส่วนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นตอนที่เราดำเนินเรื่องไปโดยปกติไปเอาน้ำตาลก่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็สู้บอสใหญ่เรียบร้อยก็จะมีตัวเลือกเพิ่มมาอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นฉากจบของการพาสายเลือดมังกรกลับคืนสู่ถิ่นนะครับก็ตามนั้นแหละซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำฉากจบแบบรูปยอดให้ดูให้ชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับเควสนี้โอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
Thank you.